วันนอชี้ถ้าสว.รื้อเกณฑ์ออกเสียงประชามติต้องตั้งงบมท.ร่วมทำแก้รัฐธรรมนูญล่าช้าแน่การเมืองวันที่27กันยายน2567 12:24 น.วันนอคาดประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลางเกตคอนี้ชี้หากสว.เดินหน้าแก้เกณฑ์ออกเสียงประชามติต้องตั้งงบมท.ร่วมทำแก้รัฐธรรมนูญล่าช้าแน่เมื่อเวลา 10:30 น.วันที่27กันยายน2567ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัด นอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราว่าเบื้องต้นได้รับการประสานจากกองการประชุมขณะนี้มีร่างที่ถูกบรรจุในระเบียบวาระแล้ว3ร่างของพรรคประชาชนปชน.แต่ไม่ทราบความชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 2-3 ร่างอีกหรือไม่จึงต้องรอดูว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังรอความชัดเจนทั้งร่างที่เสนอโดยพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยให้ครบถ้วนก่อนบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเพิ่มเติมในเรื่องเดียวกันเพื่อที่จะพิจารณาพร้อมกันและคาดว่าน่าจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงกลางเดือนเนตคอหากยื่นแล้วต้องบรรจุในระเบียบวาระไม่เกิน15วันซึ่งเป็นการพิจารณาตามขั้นตอนที่วิปทุกฝ่ายได้หารือกันเพื่อกำหนดวันเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าร่างของพรรคประชาชนที่ส่งมาแล้วจะต้องทำประชามติหรือสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่นายวันมูฮัมหมัด น.กล่าวว่าหากมีการแก้ไขทั้งฉบับหรือแก้ไขอำนาจองค์กรอิสระหรืออำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะลดหรือเพิ่มอำนาจต้องทำประชามติถามความเห็นประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดขณะที่เรื่องการแก้ไขมาตรฐานจริยธรรมจะต้องพิจารณาว่าแก้ไขเป็นอย่างไรเนื่องจากมีทั้งประเด็นที่ต้องทำและไม่ทำประชามติดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับสาระสำคัญเมื่อถามกรณีสว.ต้องการแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติไม่เห็นด้วยกับการใช้เสียงข้างมากปกติแต่ให้ใช้วิธีเสียงข้างมาก2ชั้นนายวันมูฮัมหมัด น.กล่าวว่าต้องรอดูสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรเคยแก้ไขและประกาศใช้ไปแล้วดังนั้นสว.คิดเห็นไม่เหมือนกันจะต้องมีการแก้ไขอีกครั้งโดยการตั้งคณะกรรมาธิการกมท.ร่วมซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามนั้นจับตาวันที่30กันยายนวุฒิสภาทบกม.ประชามติฟื้นเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นแก้รัฐธรรมนูญนันทนาโวยกม.ท.กลับลำไม่เอากม.ประชามติของส.ส.หวั่นได้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ทันสภาชุดนี้ส่วนจะส่งผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นนายวันมูฮัมหมัด น.กล่าวว่าหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมไม่ต้องทำประชามติก็ไม่ต้องรอแต่ยอมรับว่าหากร่างไหนที่ต้องผ่านการทำประชามติก่อนคงล่าช้าแต่จะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ตนไม่ทราบไม่อยากพูดไปล่วงหน้าเพราะหากมีการแก้ไขกระบวนการทำประชามติที่ต่างจากร่างเดิมกระบวนการต่างๆก็จะล่าช้าไปด้วยเมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนี้การแก้ไขประชามติอาจจะทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ทันภายในรัฐบาลนี้หรือไม่ประธานสภากล่าวว่าจะช้าหรือไม่ช้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้ามีการแก้ไขกฎหมายประชามติเวลาที่ดำเนินการมาทั้งหมดก็ใช้ไม่ได้ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือทำประชามติแต่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ครึ่งหนึ่งแต่เห็นชอบไม่ถึงครึ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์จึงต้องดูรายละเอียดเพราะขึ้นอยู่กับกฎหมายขณะนี้ความเห็นร่วมกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่มีข้อยุติส่วนจะทันในสมัยรัฐบาลนี้หรือไม่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบเช่นประเด็นการทำประชามติเป็นประโยชน์น่าสนใจสำหรับประชาชนหรือไม่และยังไม่รู้ว่าจะถามอะไรจะคุ้มค่ากับที่ประชาชนต้องเสียเวลามาหรือไม่หากแก้ไขไม่ถูกใจประชาชนก็มองว่าไม่ออกมาดีกว่าเพราะไม่ให้ความสำคัญทำให้เสียโอกาสเสียเวลาและเสียงบประมาณซึ่งเรื่องนี้ด่าล่วงหน้าไม่ได้เพราะยังไม่เกิดขึ้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวแม่ตั๊กป่าเบียร์เจ้าของร้านทองเลื่อนเข้าพบสคบหลังถูกเชิญให้ข้อมูลข่าวด่วนวันที่27กันยายน2567 9:29 น.แม่ตั๊กป่าเบียร์เจ้าของร้านทองขอเลื่อนเข้าพบสคบหลังถูกเชิญให้ข้อมูลวันนี้ปมดราม่าทองออนไลน์ก่อนทุกกลุ่มผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดวันที่27กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีกลุ่มลูกค้าซื้อทองออนไลน์จากนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กและนายการพลเรืองอารามหรือป่าเบียเดินทางไปแจ้งความเอาผิดข้อหาช่อโกงประชาชนที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.พร้อมนำหลักฐานการซื้อขายและผลตรวจปริมาณทองคำมอบให้พนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณาต่อมาได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางสาวจิราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมานางสาวจิราพรกล่าวว่าสคบมีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องสินค้าและบริการกรณีของการซื้อทองที่พบว่านำทองไปขายที่อื่นแล้วไม่ได้ราคาและมีผู้มาร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายจำนวนมากสคบจึงตั้งคณะทำงานและลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ร้านทองอ่านข่าวงานเข้าอีกลูกค้าร้านทองแม่ตักแจ้งปคบเอาผิดช่อโกงประชาชนเชื่อถูกหลอกขายทองอ่านข่าวจิราพรลั่นสคบเอาผิดถึงที่สุดถ้าร้านทองแม่ตั๊กโฆษณาเกินจริงสั่งขยายผลตรวจรายอื่นด้วยนางสาวจิราพรกล่าวต่อว่าเพื่อตรวจฉลากและเก็บตัวอย่างทองไปตรวจโดยส่งไปที่สถาบันอัญมณีว่าเป็นไปตามโฆษณาว่าเป็นทอง 99.99% หรือไม่จะทราบผลภายใน3วันนี้หากทราบผลแล้วไม่ตรงตามที่โฆษณาจะมีความผิดนอกจากนี้นางสาวจิราพรกล่าวด้วยว่าทางสคบเชิญเจ้าของร้านมาให้ข้อมูลในวันที่27กันยายนนี้รอการตอบรับกลับมาและในสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้เสียหายมาให้ข้อมูลอีกครั้งโดยสั่งการไปแล้วว่าให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุดล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้เพจผลกระแสได้โพสต์ข้อความระบุว่าแม่ตั๊กป่าเบียร์ขอเลื่อนเข้าพบหลังสคบส่งหนังสือเชิญให้ข้อมูลวันนี้ปมดราม่าทองออนไลน์
ไม่แผ่วเด็ดพี่ร้องปอชอฟันลุงป้อมผิดจริยธรรมร้ายแรงให้เจ้าหน้าที่สแกนบัตรแทนการเมืองวันที่27กันยายน2567 11นาฬิกา26นาทีเด็ดพี่ร้องปปช.เดินหน้าฟันลุงป้อมทำผิดรัฐธรรมนูญผิดจริยธรรมร้ายแรงเหตุขาดประชุมให้เจ้าหน้าที่รัฐสแกนบัตรประจำตัวส.ส.แทนตัวเองเมื่อวันที่27กันยายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือตอบปช.ขอให้ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐมีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงและมีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายปปช.มีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา234(1) และมาตรา235(1) และกฎหมายเป.ปช.มาตรา87ตามคำวินิจฉัยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขดำที่คม.จ.เศษ1ส่วน2564และส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าพลเอกประวิตรเป็นส.ส.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแต่จากพฤติการการไม่เข้าร่วมประชุมสภาในฐานะสดบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรที่ได้ข้อมูลมาจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม66จนถึงปัจจุบันพลเอกประวิตรน่าจะลาประชุมเป็นฉากบังหน้าโดยอ้างว่าติดภารกิจถึง84ครั้งจากวันประชุมทั้งหมด95ครั้งส่วนในวันที่มีการลงชื่อมาประชุม11ครั้งก็มีเหตุน่าสงสัยว่าพลเอกประวิตรไม่ได้มาเซ็นชื่อในจุดที่สภากำหนดรวมถึงมีเจ้าหน้าที่รัฐนำบัตรประจำตัวส.ส.ไปสแกนให้นายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าแม้ส.ส.จะมีสิทธิลาแต่ใครจะลาได้เหมือนพลเอกประวิตรที่ลาทั้งสมัยประชุมสภาที่สำคัญเป็นการลาที่ผิดข้อบังคับเพราะไม่ได้ป่วยจริงไม่มีเหตุสุดวิสัยจริงโดยพบว่าพลเอกประวิตรไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในวันที่ลาประชุมจึงถือเป็นการขาดประชุมโดยน่าจะใช้การลาเป็นฉากบังหน้าและอยู่ในฐานะแจ้งเท็จต่อประธานสภาพลเอกประวิตรจึงเป็นผู้แทนราษฎรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการส่อว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงและกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยยึดประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประเทศชาติการจะพิสูจน์ว่ามีใครนำสมุดมาให้พลเอกประวิตรเซ็นชื่อนอกบริเวณจุดที่กำหนดหรือมีใครนำบัตรประจำตัวส.ส.ไปสแกนแทนจริงหรือไม่ทำได้ไม่ยากผมว่าบริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่ซึ่งปปช.มีอำนาจเรียกดูได้อยู่แล้วและงานนี้จะเป็นบทพิสูจน์องค์กรอิสระว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะอยู่ในความสนใจของสังคมนายพร้อมพงษ์กล่าว